ครับคลิปนี้เราจะพูดถึงการเขียน Java บนเครื่อง Apple นะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับ Eclipse ตัวนี้นะครับ .org มาใช้งานพอโหลดมาแล้วก็เปิดติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็หาห้องให้ใส่นะครับผมใส่ห้องชื่อนี้ก็แล้วกันโดยกด Browse ตรงนี้นะครับกดโอเคไปนะครับ Eclipse นี้เป็น Editor ที่สามารถเขียนได้หลายภาษานะครับเป็นตัวแล้วก็สามารถใช้ได้เกือบทุก OS นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็มินิใหม่ตัวนี้ลงมาที่เมนู Windows ครับ Show Toolbar ตรงนี้นะครับโอเคก็เลือกตัวนี้เป็น Java นะครับแต่ถ้าอยากเขียนภาษาอื่นก็คลิก Author ก็เลือกภาษาอื่นไปตัวนี้เป็น Java แล้วก็คลิก Java อย่างเช่นของผมมี PHP ด้วยก็คุณก็คลิกที่ PHPพูดง่ายๆว่าถ้าจะเขียน Java ก็ Active เป็น Java ถ้าเขียน PHP ก็ Active เป็น PHP โอเคนะครับตัวนี้เราจะเขียน Java กันคลิก New Project นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อว่า Test Java นะครับผมก็ตั้งชื่อตัวนี้ก็แล้วกันเราจะอาไม่อธิบายมากนะครับให้เป็นเวิร์กช็อปให้ลองทำตามนะครับแล้วค่อยไปอ่านหนังสือควบคู่กันนะครับ expand ขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คลิกขวาที่ test java เนี่ยครับเลือก new เลือก class ตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมาผม test hello ตั้งชื่อไฟล์ test hello นะครับโอเครอสักพักหนึ่งนะครับในตัวโปรแกรมก็จะ create ตัว public class นะชื่อ class ชื่อ class hello เดี๋ยวคำว่า public ตัวนี้เดี๋ยวช่วงหลังๆผมจะอธิบายนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนในจะว่าชื่ออันนี้คือชื่อคลาสนี่คือชื่อคลาสนะครับแล้วก็ต้องเป็นชื่อเดียวกับอะไรครับชื่อไฟล์ด้วยบังคับด้วยนะครับจากนั้นนะครับใน Java นี้ก็จะมีฟังก์ชันหลักนะครับให้เราเรียกใช้งานนะครับก็คือมันจะชื่อว่าฟังก์ชัน main แต่ก่อนที่จะฟังก์ชันเมนมันก็จะมีตัวมาครอบคือ public ก่อนนะครับ public แล้วก็มีคำว่า static แล้วก็ void void แล้วก็ main นี่ครับฟังก์ชันของคือเนี่ยชื่อว่าฟังก์ชันเมนเพราะทุกภาษาถ้ามีวงเล็บเปิดปิดนี่คือฟังก์ชันเมนแค่นั้นเองเวลาอ่านนะครับก็มีวงเล็บปีกาคลิกแล้วก็ enter ลงมานะครับมันก็จะมีขอบเขตของฟังก์ชัน main ก็อยู่ต้องอยู่ภายใต้อะไรครับวงเล็บปีกาตัวนี้นะครับดังนั้นก็เวลาเขียนโปรแกรมพยายามตัวไหนเป็นศัพท์ของอะไรนะครับก็พยายามทำกดปุ่มคีย์บอร์ดแท็บเข้ามานะครับมันจะได้เป็นระเบียบเวลามาเสิร์ชหาข้อมูลมันจะได้เสิร์ชหาง่ายนะครับโอเคในฟังก์ชัน main ตัวนี้นะครับผมจะให้มันแสดงข้อความขึ้นมาหนึ่งข้อความผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ system out นะครับ print นะครับโอเค print นะครับสังเกตว่าผมก็จะ print นะครับ print line นะครับใส่ผมกด print แล้วก็กดแท็บมันมีมาให้เลือกเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับไม่นะครับ auto detect มา print นะครับแล้วก็เลือก print line นะ print ntl print line ตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับคลิกได้เลยนะครับ print line ตรงนี้นะครับโอเคมันก็จะมี auto detect มาให้ก็ดีนิดนึงก็ใส่คอลอนลงไปนี่ครับเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่แสดงข้อความนะครับเห็นโครงสร้างง่ายๆก่อนนี่คือฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชัน print line เห็นไหมครับมันมีวงเล็บอย่างนี้ฟังก์ชัน print lineในฟังก์ชันพิ้นไลน์จะใส่ค่าพารามิเตอร์อะไรลงไปล่ะอย่างเช่นผมจะใส่ข้อความทุกภาษาก็จะมีตัวดับเบิลโควตนะครับเป็นตัวครอบเพื่อให้เป็นข้อความผมก็พิมพ์ hello.com โอเคนะครับจากนั้นก็ยังรันก็ยังไม่ได้ผมต้องใส่นะครับพารามิเตอร์ในฟังก์ชันนี้อีกทีนึงก่อนบอกว่านะครับผมพิมพ์คำว่า string ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับ stringis
นะครับพูดง่ายๆนะครับว่านะครับในตัววงเล็บนี้หมายความว่านะครับนะครับอันนี้คือพารามิเตอร์นะพารามิเตอร์เป็นอะไรมีชื่อว่า args นะครับซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอะไรครับเป็นสตริงนะครับต้องไปชนิดข้อมูลเดี๋ยวต้องไปอ่านในหนังสืออีกทีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีสตริงมีอินทิเจอร์อะไรก็ว่ากันไปโอเคจากนั้นแค่นี้ครับโครงสร้างง่ายๆของการเขียน Java นะครับไม่ว่าคุณจะเขียนบน Windows เขียนบนเครื่อง Mac เขียนบน Linux มันก็ใช้เหมือนกันแตกต่างกันว่าถ้าคุณใช้เอา Eclipse นะครับไปเขียนบนไหนก็แล้วแต่มันก็จะรันง่ายๆวิธีรันก็คือคลิก Play ตรงนี้ครับแล้วก็โอเคไปผลของการรันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับคอนโซลตรงนี้นะครับผลของการรันก็รันออกมา hello.sungsook.com ตามที่เราแสดงออกไปนะครับในภาษา C จะมีคำว่า printf แต่ Java ก็จะเพิ่มคำว่า system.out ขึ้นมาแต่เป็น printf เป็น printline แค่นั้นเองลองไปทำซ้ำๆนะครับให้เกิดทักษะเราค่อยไปอ่านหนังสือแล้วมันก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นครับ